พระธาตุดอยตุงกับตัววัดดอยตุงอยู่ห่างกัน1กิโลนะครับตอนนี้เขาทำถนนรถวิ่งขึ้นมาถึงพระธาตุดอยตุงละแต่ผมไม่รู้ก็เลยเดินขึ้นบันไดประมาณสัก 3-400 ขั้นแล้วก็มาเดินทางละครั้งนี่อีกประมาณสัก300เมตรนะครับสำหรับคนที่มาทีหลังก็เอารถขึ้นมาได้เลยถึงหน้าวัดวัดนี้ก็ห้ามสุภาพสตรีขึ้นเวียนรอบโบสถ์เข้าได้เฉพาะผู้ชายเวลากลับหรือเดินขึ้นเขาก็ให้เคาะระฆังไปเขาจะมีไม้อยู่คนละด้านจะลืมเสร็จแล้วเขาก็จะมาถึงบันไดพญานาคเดินลงประมาณสัก 4-500 ขั้นนะครับก็จะเป็นโค้งเนี่ยโค้งลงไป